ในที่สุดหลังจากทำการแข่งขันมาอย่างดุเดือดผลปรากฏว่าเป็นทีมจอมเก๋าของแก๊งสามน้าเอาชนะแชมป์เก่าไปแบบที่เรียกได้ว่าประจานให้อับอายกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่การจะเป็นแชมป์ว่ายากแล้วการรักษาแชมป์ให้ได้นั้นก็ยากยิ่งกว่าและเช่นเคยครับถ้าทีมไหนสามารถตอบถูกติดกัน10ข้อรับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS 3G 2100 พร้อมลุ้นแจ็คพอต Toyota Corolla Altis Sport มูลค่า 899,000 บาทอีกด้วยครับปริศนาฟ้าแลนด์อะไรปริศนาฟ้าแลนด์เอาละฮะพบวันจันทร์ถึงศุกร์อย่างนี้ครับนะทุ่ม15ดูได้เลยถึง2ทุ่มผู้แชมป์นี่แชมป์เลยโอ้ยมันจะพูดแบบฉลาดสุดๆใครใครโอ้นี่รอดมาได้นี่ผมมุ่งผลเลยนะร่วมทีมกับแชมป์เลยเป็นหนึ่งสมัยนะฮะถึงแม้ว่าจะคว้าสายฟ้าไม่ได้แต่ประสบการณ์มีแล้วได้แล้วนะฮะครับประสบการณ์เรามีแล้วว่าเป็นแชมป์ยังไงเดี๋ยวเราไปกันอีกเป็นอีกเป็นอีกคนเคยเป็นเนี่ยมันต้องเป็นอีกเชื่อเหอะจริงป่ะจริงป่ะนี่ถ้าเกิดผมเป็นแชมป์ขึ้นมาเนี่ยรักษาไม่หายแค่พูดยังไม่ถูกว่าเป็นแชมป์อ้าวเมื่อเป็นแชมป์แล้วก็อยู่ในการปริศนาป้าแลบก็จะมีผู้ที่จะมาท้าแชมป์ตลอดเวลาครับกลุ่มนี้นี่รอวันเวลานี้มานานแล้วว่าถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่สามนัดเป็นแชมป์เมื่อไหร่เรียกผมอู้ยเอาเอาคนนั้นแล้วเลยเกินไปแล้วครับคุณเกินไปแล้วครับสงสัยที่จะมาท้าจริงอ่ะเขาไม่รู้ว่าผมฉลาดแค่ไหนก็มาคนนี้มาเพื่อน้ำพวงโดยตรงเลยเอาเชิญเลยขอโทษนะครับงงมากเลยสภาพไม่น่าเป็นแชมป์3คนนี้จับฉลากมาหรือเปล่าแชมป์อะไรสมองดูสมองซะก่อนนี่มันดูนี่สมองหรือถ้วยบอลโลกอ๋อนี่พูดมาใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะเขาเป็นแชมป์ครับผมไม่รู้ว่ามาเป็นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็มีหน้าที่ไปค้นแชมป์ครับแต่ถ้าเกิดแพ้ปั๊บก็จะรู้ว่าทำไมเขาเป็นแชมป์นะถูกเปล่านี่คือใครครับคุณปอนปอนครับคุณปอนนี่คือผู้ที่ใช้บริการของ AS3G2100 นะฮะแล้วก็โทรเข้ามาสมัครมาเล่นเนี่ยไม่ต้องเสียสตังค์นะดอกจัน544สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกอันนี้ฟรีดูมาใช่ไหมครับผมสนามฟ้าแลบความยากความง่ายความน่ากลัวความเสียวไส้โอ้โหดูผมดูเทปพี่สมรักวันนั้นพอดีถามว่าจุลินทรีย์อะไรที่อยู่ในยาคูตอบไม่ถูกเหรอทำไมเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้มันต้องเล็กตัวบาซิลัสเฮ้ยทำไมรู้อ่ะเราทานประจำดื่มประจำกันไปเรียนรู้ความรู้รอบตัวเขาเยอะมีรอบตัวเดี๋ยววันนี้ไอ้ที่รอบตัวไม่มาแต่ตัวเลยไอ้รอบๆมันจะหนีหมดอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาคู่แรกพวกมาเลยมันยากในคู่แรกนี่แหละคู่แรกคู่เลยครับเอางี้เลยเหรอโอ้โหแชมป์ต้องเจอแชมป์แล้วถ้าแชมป์เจอแชมป์ก็จัดน้ำพวงมาถ้าคุณเริ่มแพ้คนนี้ในที่เหลือก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะไม่ต้องแล้วถ้าเกิดสมจิตแพ้น้ำพวงรอบแรกถือว่าทีมคุณจบดูด้วยครับคุณสมจิตนี่คือสุดยอดนะครับครับผมเรื่องมันสมองนี่โอ้โหเป็นไงพี่โอ้โหสมองเราว่าแค่มันสมองนี่สมองมันนี่แต่เราคู่นี้แน่นอนครับผมเราก็มีประสบการณ์แล้วครับให้เขาก่อนไหมอ่ะได้เพราะเขาต้องไปเก็บตัวของทั้งเป็นชุดเดียวกันใครได้มากกว่ากันที่ตอบติดกันก็ชนะไปได้ครับผู้มาใหม่เราเอาก่อนเลยนะตั้งเยอะๆไอ้น้องสบายอยู่แล้วอย่าถ้าเวลามันแพ้มันอายมากกว่านี้ต้องพูดไปเก็บตัวนะได้ครับอ่ะมันติดขึ้นได้ยินเราฟ้าครับเชิญมาครับผมอยู่รอดูรุ่นพี่มาแล้วพอใจหรือไม่พอใจอ่ะก็ถือว่าไม่พอใจครับเออวันนี้กลับทำแบบนั้นแบบอย่างแล้วจำไว้เลยว่าถ้ากลับไปเขาก็จะไม่พอใจเราเหมือนกันอ่ะบรรยากาศที่เราดูเราเห็นกันแล้วครับเรานั่งเองแล้วฮะมันยังไงเป็นยังไงบ้างในเก้าอี้เนี่ยมันก็สบาย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 ในระดับนี้สบายแล้วทำไมสมรักต้องมาตื่นเต้นไซส์เซย์อะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะข้าอาจจะดูความสูงก็ได้พูดกับสมรักหน่อยสิอ๋อพี่บ้าครับเดี๋ยวดูตัวอย่างที่ดีของน้องนะครับพี่โอ้โหมาถึงแน่นอนแล้วพี่บาสดูเลยตัวอย่างที่ดีไม่ทันเล
เดี๋ยวคุณแจ็คฮะนักมวยมีร้องเออด้วยเหรอเขาตกใจครับผมพี่เออพี่มาครับพี่มาครับเออคุณลงจริงครับเออนี่แปลว่าอะไรฮะเออนี่คือความอุทยานครับอุทยานโอ้ยโอ้คือเรื่องของเรื่องตอนนี้ผมกลัวความสูงด้วยอ้าวผมเป็นคนกลัวความสูงแล้วพอขึ้นมาสึกใจเต้นตุ้มตุ้มต่อมต่อมบ้านผมสร้าง2ชั้นนะฮะผมไม่เคยขึ้นบันไดเลยนอนชั้นล่างตลอดกุฏิเขาแบบเนี้ยจริงๆครับเราเมียผมนอนสูงทำไมอ่ะขึ้นบนเลยไม่ได้เลยเรากลัวความสูงเราชอบอยู่ชั้นล่างผมก็กลัวเหมือนคุณนั่นแหละผมก็กลัวผมไม่กล้านอนชั้น2ตอนนี้เอาชั้นล่างไปอยู่ชั้น2แล้วเอาชั้น2มาอยู่ชั้นล่างจะได้นอนได้จะได้นอนได้ครับเขาสูงเหมือนเดิมเขาอยู่ในอุทยานเขาก็งงพออยู่แล้วแล้วไปพูดให้เขางงอีกอ้าวไม่ชอบที่สูงลงมาที่ต่ำมาโอ้โห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 อันเนี้ยโอ้โหทำท่าโชว์เป็นแฟนก่อนแฟนจะกรี๊ดแน่นอนท่าประจำเราคืออะไรนี่ต้องหนึ่งไหมต้องหนึ่งนี่ไงโอเคปริศนาปลาจับเวลาถ้าเราอยากไปสะซอยต้องไปสะที่ซอยอะไรครับสะซอยซอยอะไรซอย3ซอย4ก็ซอยอะไรก็ได้ซอยผมก็ซอยอะไรก็ได้ซอยนี้ก็ได้ก็แล้วแต่คุณถูกต้องถูกต้องซอยอะไรก็ได้ซอยนี้ก็แล้วแต่คุณถูกใช่มั้ยถูกต้องดิแม่ทัพต้องเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายโอ้ผู้หญิงเป็นไม่ได้เหรอไม่ได้ผู้หญิงก็ออกไปเป็นแม่ทัพใช่ไหมถ้าเป็นแม่ทัพคนนี้เป็นผู้หญิงไงตั้งหลายชาติหลายชาติลงมาโอ้โหจะมาเถียงอีกรีดเลือดกับปูสรุปว่าปูมีเลือดไหมไม่มีมีโอ้โหมีเปล่ามีมีเปล่ามีทำไมเขาไม่รู้เรื่องเลยอ่ะโง่ทีเดียวทีเดียวโอ้มีบ้านมีบ้านมีไหนมีน้อยไม่ใช่มีมีน้อยมีแต่คนละสีกับเราไม่ใช่สีแดงเขาเป็นสีฟ้าใสๆก็เป็นเรื่องของเขามันไม่เกี่ยวกันนะมันก็เลยจะไปรีดเพราะว่าคนละกันน้องหนูถูกต้องเลยลิ้นจระเข้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินสรุปว่าจระเข้มีลิ้นไหมมีไม่ถูกต้องโอ้มีนะครับเพราะว่ามีแต่เขากระดกไม่ได้ครับเขามีของเขาอยู่แล้วนะฮะอ้าวไก่เห็นตีงูงูเห็นนมไก่สรุปว่าไก่มีนมไหมไม่มีถูกต้องโอเคได้มาแล้ว2งอติกนะฮะเพลงดาวเรืองดาวโรยดาวเรืองพอเข้าเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรครับพรดาวเรืองฉันชื่อดาวโรยชื่ออะไรร้องไปร้องไปพอในเมืองฉันชื่อดาวเรืองดาวโรยชื่ออะไรชื่ออะไรดาวโรยแววดาวแมงใช่มั้ยเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวลงมาอะไรเนี่ยปึ้งเค้าผมก็ไม่รู้บอกกระทรวงข่าวไปถึงสมรักเลยนะครับดูไว้นะครับเอาแล้วเดี๋ยวเวลามาแล้วดาวเรืองเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นดาวโรยตอนไหนหลังจากที่เปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวไม่ได้เปลี่ยนเขาโดนแซวเฉยๆว่าดาวเรืองดาวโรยเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนทีเดียวเปลี่ยนทีเดียวเหรอใช่สิคิดถึงสมรักไหมคิดถึงเอ้าปูปูที่เราเรียกเลือดกันไปแล้วนะมีกี่ขาหัวหน้าขาเก็บมีอยู่8ขา8ขาไม่นับก้าเหรอ10อ้าวแล้วมาแล้วปูชะมีบุคคลมีกี่ขา2ปูกี่ขาแล้วอ่ะ10ก็10ชะนีล่ะชะนี2 4บุคคลน่ะ2เป็นเท่าไหร่แล้ว14 16 16โอ้ยเอาคำตอบให้เขาดูเลยแล้วกันไม่ได้คิดถึงคิดถึงสมรักไหมอะไรเนี่ยเอ้าสภาไม่ตัดโอ้โหเราถามปูชนีบุคคลนะฮะว่าปูชนียะบุคคลก็เป็นคนเดียวนะถ้าปูชนีบุคคลทำไมเขาไม่รู้อะไรเลยอ่ะก็เรารู้ไหมเราบอกแล้วว่าโง่เออเราก็โง่ด้วยโอ้โหเอ้าแต่ยากยากคนเราเลือกแต่ที่เราคิดแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเราเตรียมตัวมาดีพอมันจ้องกันไอ้นี่เก้าอี้ดูดความรู้หรือสมองสูงด้วยไงเออมันพวงหลายเรื่องผมว่าปล่อยให้เขาไปเอาความรู้รอบตัวไอ้ที่มันจากกันไปเมื่อกี้มาก่อนดีกว่าเมื่อกี้ยังดูดีนะยังดูดีพอก้าวบันไดสามขั้นนี่มาไปไหนก็ไม่รู้ที่มันดูไม่ดีมากๆเพราะว่าแกไปว่าสมรักข้อแหละเขาลบเขาเอ้าลบมาไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร
มาคุณต้องกินมาทางนี้ก่อนซอยเรารู้ได้ไม่ต้องซอยที่ไหนเราก็ได้ก็ได้แม่ทัพเขาจะรู้ไหมตะกี้เราพลาดแม่ทัพเนี่ยใครจะออกไปเป็นแม่ทัพก็ได้เพราะเขานี่ผู้หญิงแต่งตัวเป็นแม่ทัพแม่ทัพเพราะเขาไม่รู้ถ้าเป็นผมก็ไม่มีเหมือนกันเพราะเขาลิเกเก่าฮะก็ลิเกแม่ทัพก็คือผู้ชายไงเออนี่มาตอบผู้หญิงด้วยถ้าผู้หญิงใครได้หมดไอ้นี่ก็ออกได้หมดเพราะฉะนั้นก็มีใครก็ได้เลือดกับปูปูมีเลือดไหมเขาจะรู้ไหมขูดเลือดปูเขาอาจจะรู้นะโอ้โหอาจจะรู้อีกเหรอโอ้โหโอ้แกอายุเยอะไงผ่านผสมน้ำผ่านร้อนผ่านน้ำมาเยอะชมใช่ไหมให้อายุเยอะมันโง่เยอะถึงส่งมันไปก่อนไงมาส่งน้ำหัวมามายืนประกบกันเลยอ้าวไปไหนกันนี่เขาเล่นไปนี่เขาทีมแชมป์นะไม่ได้มานะต้องศักดิ์ศรีแชมป์นี่เขาไปดูพี่บงพี่บาสของเขาคุณสมรักโอ้โหกระหน่ำเต็มที่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวจะออมมือฮะครับออมอะไรล่ะเขาดูมาเขารู้ตั้งเยอะตั้งแยะมันจะไหนนะได้สองข้อเออได้เปรียบแล้วเปลี่ยนเลยคือได้สูงสุดกี่ข้อก็สองข้อเลยนะไปเกินแค่นี้เป็นโอกาสแก้ตัวแล้วถ้าไม่ชนะนี่ไม่รู้พูดไงแล้วนะแต่จริงๆอะไรเราก็ชอบๆกันอยู่เราก็ไม่อยากจะทำอะไรเขามากมายเท่าไหร่ครับนะเอาไหมโอ้ยทำเถอะพวกคุณทำเถอะทำเถอะโอเคอ่ะพวกเก้าอี้ราฟ้าเจ็ดโมงมากนะพวงบอกตรงๆมีคนเตรียมย่อเยอะอยู่อย่าพลาดแล้วกันเอากี่ข้อดียงนี่แน่แหน่แน่จ้าขอบอกไว้ก่อนมีกำหนดได้ด้วยเหรอมันสั่งได้ด้วยเหรอเพื่อนเอาขอ3ขอ3ขอ3ชนะแสดงว่ายากเว้ยพร้อมปริศนาฟ้าแล้วเอาละถ้าได้ก็ปฏิหารแต่เมื่อความจริงปรากฏก็ต้องปรากฏอย่าว่ากันนะโอ้โหแล้วพวกชนะเนี่ยเดี๋ยวบวชให้3วันเลยเอาละสิจะบวชสิจะบวชหน้าไฟเขาทำไมเรายังไม่ตายไม่ใช่บวชหน้าไฟบวชอะไรอ่ะบวชทดแทนเขาเพราะเขาคงไม่เก่งขนาดนั้นหรอกเอาละมา3วันนะแต่ถ้าพวงแพ้โกนคิ้วให้หมดเลยนะโอ้โหไม่คิ้วกันแล้วกับหัวเลยนะเนี่ยถ้าคิ้วหมดก็นึกว่าปลาไหลกันนะปลาไหลไหนแล้วมีหู2อันครับจับเวลาถ้าเราอยากไปสะซอยเราต้องไปสะที่ซอยอะไรครับซอยอะไรครับก็ไปที่ร้านสิครับซอยอะไรถามว่าซอยอะไรก็ซอยผมไงเฮ้ยซอยอะไรซอยซอยอะไรพันคือซอยอะไรก็พูดมาทั้งซอยนึงก็ได้แล้วซอยอะไรก็ได้ก็แล้วแต่คุณเอาไว้ตั้งมันติดดีๆอย่าสงสัยวันหนึ่งซอยสองซอยนู้นซอยนี่ได้หมดละมันก็มีร้านทั้งนั้นแหละแม่ทัพต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายได้ทั้งคู่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 อยู่เด้งๆยังไม่ขึ้นเลยวะอยู่เด้งๆอยู่เด้งๆไม่กระดิกอะไรเลยเป้าหมายที่จะชนะต้องการแค่3ข้อแต่นี่ตอบไปตอบมายังไม่ได้เลยช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเชียร์กันต่อครับเอาไว้ตั้งมือติดดีๆอย่าสงสัยวันหนึ่งซอยสองซอยนู้นซอยนี่ได้หมดละมันก็มีร้านทั้งนั้นแหละแม่ทัพต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายได้ทั้งคู่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 อยู่เด้งๆยังไม่ขึ้นเลยวะอยู่เด้งๆอยู่เด้งๆไม่กระดิกอะไรเลยรู้จักปูไหมปูอ่ะสนิทกันรีดไหนเนี่ยรีดเลือดกับปูเคยได้ยินไหมรีดเลือดกับปูสรุปว่าปูมีเลือดไหมไม่มีไม่ได้เลยเลยไม่ได้เลยเป็นไรพี่เป็นไรพี่เขามีแต่คนละสีกับเรานะเขาไม่ได้เป็นสีแดงเขาเป็นสีฟ้าใสๆเขามีนะลิ้นจระเข้รู้จักไหมเคยได้ยินบ้างแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรสรุปว่าจระเข้มีลิ้นไหมไม่มีกับใครที่ไม่รู้จักเมย์แต่เขาสนุกไม่ได้ไอ้คนนี้มันเสียงมาจิตนิ่งๆเราต้องการ3ข้อไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เคยได้ยินใช่ไหมครับเออสรุปว่าไก่มีนมไหมไม่มีถูกแล้วโอ้ยเพิ่งได้โอ้ยกว่าจะถูกยากวะเพลงนี้เคยได้ยินไหมดาวเรืองดาวโรยเคยได้ยินไหมครับดาวเรืองพอเข้าเมืองเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรร้องมาดาวเรืองดาวโรยเรียกว่าเปลี่ยนชื่อแววดาวถูกต้องถ้าไป
เป็นแววดาวอย่าเพิ่งแพ้ออกมาสิอย่าเพิ่งแพ้ออกมาผิดแล้วผิดเลยโอ้โหเป็นแววดาวถูกแล้วเป็นแววดาวถามต่อเลยแล้วดาวเรืองเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นดาวลอยตอนไหนดาวลอยตอนที่โดนไล่กลับมาเขาไปไล่นะอีจอนก็ทิ้งหัวทิ้งแต่ตอนนี้เธอจะไล่แกกลับเนี่ยอันนี้ตอบเป็นเล่าผมฟังเนี่ยฉันจะสงสารแกมากไปก่อนเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเอาอย่างไรเอาอย่างไรนะเดี๋ยวฮะผมพวกผมงูแล้วมีคนงูกับผมด้วยไอ้ยังใส่เครื่องมันเสียวะผมว่าเครื่องไม่เสียสมองนะเสียนี่อาจารย์จะพูดทีมยังไงดีเนี่ยเราเป็นแชมป์นะเนี่ยผมไม่รู้จะพูดกับมันยังไงแล้วพูดตาจริงมาทำสองข้อเองไม่อยากพูดคำเดียวว่าอย่าสนิทกับใครไอ้พวกนั้นไปไหนเอาไปลงเตี้ยเฮ้ยอายเขาเฮ้ยสองข้อยังเอาเขาไม่ได้เสมอก็ยังดีคงไม่ได้ได้มาหนึ่งเอาลงมาโอ้โหตายแล้วขามันเจ็บมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวมันเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับขาไหมเนี่ยไม่ได้ใช้ขาคิดแกได้อยู่อันเดียวไก่เห็นตีนงูกูเห็นน้องไก่ได้เรื่องนมนี่แหละเรื่องนมเนี่ยชอบจริงไอ้นมเนี่ยมาดื่มนมดื่มแล้วก็แข็งแรงขนาดอย่างเงี้ยเข้าทางไหนก็ได้ทางไหนก็อายเหมือนกันล่ะโอ้เขาทำสองข้อครับนี่ได้ข้อเดียวอ่ะไม่เห็นเพื่อนอยู่ไงแล้วเดี๋ยวเพื่อนช่วยจริงเหรอใช่เหรอเอาผู้มาใหม่ชนะไปแล้ว1คนเย้ถ้าคุณชนะคนนี้ได้อุ๊ยมีสิทธิ์ชนะเลยเหรอฮะเป็นแชมป์เลยได้พูดไม่ออกแล้วหวานหวานไว้อ้วนใครอ้วนผมไม่ได้อ้วนแล้วทำไมงี้เล่นไงดีเล่นถามด้วยจะได้จับจับไปด้วยโอ้โหมาก่อนต้องไปเอามาคนที่สองใครมาหนึ่งปะผมเองมาได้โอ้โหยืนเลยยืนเลยมาเพราะอะไรถึงสวัสดีครับถึงเป็นเวลานี้ผมแจ็คเพราะอะไรอ้วนกับอ้วนเจอกันครับผมได้เลยผมมั่นใจว่าหน้าตาเนี่ยความสามารถเนี่ยมันต่างกันเยอะครับผมผมแจ็คมรังสิตปริญญาตรีครับผมผมน้องป.4ครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวแล้วเรื่องถูกคนด้วยอย่าพูดดังอย่าพูดดังไม่คุยทักก็ต้องไปป.4นะถ้าไม่เก่งจริงไม่จบป.4หรอกคุยใช่ครับผมกลัวอะไรไม่กลัวแน่นอนเต็มที่แน่นอนครับผมผมให้คุณเลือกคุณจะเล่นก่อนหรือให้ผมเล่นก่อนผมไม่ใช่ไม่กินผมเลือกได้แต่ผมไม่เลือกดูอยู่ตลอดใช่ไหมครับดูอยู่ตลอดคนเล่นก่อนหรือว่าคนเล่นทีหลังได้เปรียบจริงๆแล้วถ้าวิเคราะห์เนี่ยเล่นก่อนเกิดอะไรขึ้นคนเล่นก่อนเนี่ยจะเสียเปรียบเพราะเสียเปรียบตรงไหนเพราะจะรู้ก่อนถามผมก่อนเอาใครนี่คิดเออทีนี้ยังไงเดี๋ยวนะถามคำนั่งถามคำนั่งสั้นอะไรของมือคือมันเป็นจิตวิทยาครับผมจิตวิทยาทำให้งงๆนิดนึงงงได้แต่อย่าโง่ว่าใครบอกใครเนี่ยโยนไปลอยๆอ๋อแต่เมื่อกี้ที่แกขึ้นไปนะแกไม่ได้งงแต่แกโง่อย่างเดียวใช่ไหมถ้าตกลงใครจะก่อนให้เลือกเลยเลือกเอาแจ็คเลือกเอาน้ำพงก่อนน้ำน้องเนี่ยจะไม่ตอบถูกได้ขนาดเนี้ยแพ้ทำไมงงผิดแล้วเฮ้ยถ้าอย่างนี้ได้ทางนี้เราได้สองข้อเราก็ชนะเอาน้ำก่อนดีกว่าได้ครับผมงั้นไปเก็บให้เลือกไงได้ครับระวังเจอแม่บ้านเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเนี่ยที่ไม่อยากไปเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากเจอแม่บ้านบ้านเดี๋ยวไม่ต่อเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังหน่อยนะอ้าวไปหาแม่บ้านงงงงพร้อมปิดสนามไปแล้วจับเวลายายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าใครเลี้ยงหอยยายมียายมีถูกต้องโอ้สมาธิดีมากไปต่อไปไปต่อไปยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าใครแย่หอยใครไข่แย่หอยเอาอย่าง
ยมอยอ่ะหมีไงหมียายมอยแย่หอยยายมีใช่ไหมลงมาคุยกันให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปลืมไปอย่างน้อยก็หนึ่งละชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมาอีกยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าหมีกัดใครโอ้โหทั้งหมีทั้งหอยอีกทั้งยายมอยและยายมีส่วนหมีจะกัดใครช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังคำตอบกันครับไปต่อไปไปต่อไปยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าใครแย่หอยใครใครแย่หอยเอายายมอยอะหมีไงหมียายมอยแย่หอยยายมีใช่ไหมลงมาคุยกันให้มันผ่านไปให้มันผ่านไปลืมไปอย่างน้อยก็หนึ่งละชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมาอีกยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าหมีกัดใครไม่ได้กัดใครเลยถูกต้องโอ้ยโอ้ยมาที่นี่ว่าเอาตั้งหนึ่งใหม่ตั้งหนึ่งใหม่ได้มาหนึ่งแล้วนะฮะเสือภาษาอังกฤษเรียกว่าไทก็ถูกต้องโอ้โหโอ้ยง่ายง่ายแต่ไม่ง่ายเลยว่าเวลามาเข้ามาอย่างนี้แหละงงมากเวลายากก็ยากเวลาง่ายก็ง่ายครับสิงโตภาษาอังกฤษเรียกว่าไลออนถูกต้องเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้สิครับเอาละได้ไปแล้ว3แล้วถ้าเสือกับสิงโตผสมพันธุ์กันลูกออกมาเรียกว่าเอาละต้องเรียกแค่นี้เรียกออกมาเรียกไทก้อนถูกต้องจริงเหรอถูกต้องใช่ไอ้นี่ผมง่วงแล้วโอ้โหง่วงมากเนี่ยโอ้รู้ได้ไงเนี่ยไม่รู้เลยครับตรงก็ไม่รู้เขาไอ้ไทก้อนผสมโอ้โหถูกต้องเลยนะไลเกอร์ไทก้อนเนี่ยตัวผู้ตัวเมียแล้วแต่ว่าอันไหนเป็นตัวผู้ก็ตัวนั้นชื่อนั้นชื่อนำโอ้โหได้เลยไปต่อเลยแล้วสิงโจ้ฟังดีๆนะครับสิงโจ้เกิดจากสิงโตผสมพันธุ์กับตัวอะไรตอบสิงโจ้ตอบผสมพันธุ์กับอะไรสิงโจ้สิงโตกับอะไรตอบสิงโตกับสิงโจ้อะไรมันไม่มีแล้วไปเห็นไปไม่มีแล้วพี่ออกมาทำไมอ่ะสิงโตสิงโจ้เจอจริงโจ้ก็กินไปที่ไหนก็หมักไว้มันจะมีไข่ก้อนถ้ามันมีไข่ก้อนมันก็น่าจะมีสิงโจ้โอ้ยโอ้ยไปถ้าไปขี่จริงโจ้มาถ่ายรูปมาด้วยโอ้โหไม่มีเลยจริงๆเราก็ไม่รู้น่าจะบอกว่าก็ได้เลยเอาอย่างนี้ดีกว่ากลับมาสมาธิของเราไปต่อให้ได้เลยเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูพูดมาเมื่อกี้นี้มีหูตัวอะไรบ้างครับหูหมูก็หูหมีถูกต้องตัวเองหูกับหมีนะฮะเอาหมีมายืนข้างหมูเอาหมูมายืนข้างหมีเอาหางหมีมาแย่หูหมูเอาหางหมูมาแย่หูหมีหูหมูหูหมีดูสูสีหูหมีหูหมูพูดมาเมื่อกี้นี้ตัวอะไรยืนอยู่ข้างหมาไม่มีถูกต้องโอ้สมาธิดีมากโอ้เจ๋วเลยเจ๋วเลยเจ๋วมากเจ๋วมากสมาธิดีมากคุณมั่วเก่งมากเลยไม่เก่งกับพี่มั่วมากมั่วมาจากไหนก็ไม่รู้ผมยังงงว่าผมถูกไทก้อนได้ยังไงแม่ผมลำเอียงลำเอียงครับยังไงฮะเวลาผมขึ้นไปไม่เห็นมีหอยยายมีหมียายมีอยากได้อยากได้อยากไม่ต้องพูดเลยไปสู้ซีวนอยู่ยังไม่ได้เลยเอาหอยไปยืนข้างหมีเอาหมีไปแย่หูหมูไม่มีเลยอยากได้ไอ้ท่านทายท่านทายอยากได้จะได้ไอ้ท่านทายไอ้หอยยายมีหมียายมอยนี่โอ้ยเก่งจังเก่งจังไอ้เก่งไอ้เก่งว่างๆชวนไปดูสิงโตผสมกับจิงโจ้อย่าไปบอกใครนะว่าผมว่ามีสิงโจ้สิงโจ้เอาลงมา
โอ้โหทำไมคุณรู้เรื่องหมีกับหอยอะไรต่างได้คล่องแคล่วมากหมีกับหอยเหรอหมูหมากาไก่อันนี้เอาอย่างงี้อันนี้เป็นเรื่องของเราครับจะเกิดอะไรขึ้นกับอีตาแจ็คโอ้เกิดหลายอย่างเกิดหลายอย่างมากเอาแค่ไอ้หูหมูหูผมเชื่อว่าต่อให้พูดช้าๆมันก็งงงงแน่ๆเพราะว่ารอหาไอ้แจ็คนี่ก่อนครับผมไม่ห่วงอะไรเขาจะโดนมันจะแย่หูผิดแม่ฉันไม่มียายมีโอ้ยเก่งจังกำลังเก่งอ้าวส่งตัวเข้ามาตาแจ็คแม่บ้านเป็นไงแม่บ้านโหแม่บ้านเวิร์กมากครับผมทำอะไรกันบ้างก็คือแนวน่ารักอะเซ็กซี่จริงเหรอใช่เซ็กซี่ครับเดี๋ยวๆที่ผ่านมาคนเดียวไม่เจอเลยเดี๋ยวอะไรเนี่ยเจอเปล่าเจอแม่บ้านไม่ที่เข้าไปกันไม่มีใครเจอสักคนแล้วแจ็คไปเจอได้ไงผมไปกินบะหมี่ไปกิน2ก้อนเลยผมหิวรอพี่นาน2ก้อนนี่บะหมี่หรืออะไรบะหมี่เหลืองครับมันเป็นเส้นหรือเป็นก้อนวะที่มึงกินเป็นเส้นเป็นเส้นบะหมี่ก็ต้องเป็นก้อนไปพักเติมพลังมาครับผมเฮ้ยพี่มั่นใจว่าทำได้ผมว่าผมฉลาดพี่เอาตรงนะทีเดียวกันเลยครับจริงอันนี้เห็นด้วยเพราะอนาคตเขามีอยู่2อย่างคือเบาหวานกับความดันไม่เอาไม่เอาจบอะไรมานะปริญญาตรีมรังสิตครับผมปริญญาตรีมรังสิตอันนี้ประสีนะครับกี่ข้อถูกกี่ข้อถามเหรอครับจริงป่ะตอบช้าแต่เด็กก็แบบเป็นเพื่อนสองอ่ะนี่จบอะไรนะป.4 4ข้อไม่เยอะนิ่งทำไมนิ่งทำไมเหรออ้าวว่าป.4ไงปริญญาตรีสมควรได้ไม่เยอะทำไมฉลาดจังอ่ะถ้าบอลอะ10ไม่เป็นไรแสดงว่าง่ายแสดงว่าง่ายง่ายง่ายเขาง่ายเราก็ต้องง่ายได้ครับพี่เพราะฉะนั้นถ้าเราถูกปุ๊บมันก็จะเป็นความภูมิใจแล้วก็ยิ่งใหญ่แจ็คก็ต้องเตรียมท่าสวยๆได้ได้สมมติท่าแรกจะเอาท่าแบบไหนท่าแรกผมก็จะเป็นท่าดีใจของผมเลยป๊อปคือเย้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสงสัยไม่ได้ทำแล้วล่ะท่าดีใจผมอ้าวพร้อมพร้อมครับต้องการ5ข้อชนะนะได้ได้ครับก้าวอีกรอบเอาละเดินขึ้นไปเยี่ยมคุณบุรุษโอ้โหฮะโอ้เฮ้ยโอ้โหเสียวเลยอ่ะกลัวเก่งๆหนูก็กลัวหนูกลัวความสูงอ่ะพี่ก็กลัวกลัวอะไรพี่กลัวเครื่องจักรเขาพังไอ้อย่างนี้ไม่เรียกว่าหนูหรอกเขาเรียกควายโอ้ลงไม่ได้แล้ว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 โอ้โหทุกคนคอยซ้ำเติมเราแต่เราไปลงเชื่อกับคำสังคมไม่ได้ได้ฝั่งเดียวครับเราได้ฝั่งเดียวอีกอันเอาขึ้นคอเลยอันนี้ทำเป็นคนที่ข้ามไปถึงเนี่ยมันจะตอบไม่ได้เลยโอ้โหอันเดียวนะอันเดียวเหรอเฮ้ยเอาอย่างนี้ถ้าผมตอบข้อ10ถูกแล้วเวลาล่วงมาผมก็ตายเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านเดียวน่ะดีแล้วมันจะได้กระเด็นไกลๆไงเป็นครั้งแรกที่สายรัดรัดไม่ถึงจริงๆผมว่าไม่ต้องรัดให้หรอกไม่ขึ้นหรอกเชื่อแท้โอ้โหเรื่องไม่ขึ้นหรอกผมกินก๋วยเตี๋ยวนะทุกวันนะก๋วยเตี๋ยวของน้ำนมเขาเอาเหรอก๋วยเตี๋ยวที่ขายพี่ขายอะไรอ่ะบ้าอันนั้นแม่ถั่วแล้วเออนั่นถั่วแล้วถั่วแล้วขึ้นไปเท่าไหร่ดีกว่าขึ้นมาเฮ้ยอย่าอะไรไม่เล่นแล้วอะไรอะไรไม่เอาดิกลัวมันเชือกอันเดียวคุยเรื่องนั้นนะวันนั้นที่นั้นน่วงไปอ่ะเรื่องเขาลงดีนะกระเทือนเลยนะต้องจับแน่ๆนะอย่าเห็นอยู่แล้วนะโอ้อย่าเลยครับพี่ตาผมชอบรายการพี่นะโอ้ย
โอ้ยโอ้ยกูไม่ตอบถูกแล้วแปลแล้วเอาชีวิตรอดพอพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับว่าความรู้ระดับปริญญาตรีของคุณแจ็คแฟนฉันผลจะออกมาเป็นยังไงห้ามพลาดนะครับยายมอยเลี้ยงหมียายมีเลี้ยงหอยหมียายมอยแย่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายมอยถามว่าใครเลี้ยงหอยยิ้มโอ้ผียังไม่รอดเกาเสือเสือภาษาอังกฤษว่าอะไรเสือภาษาอังกฤษคือแคทสิงโตภาษาอังกฤษว่าอะไรเอาเงียบสิงโตคืออะไรตอบสิงโตคืออะไรมันเบสิกพื้นๆของเด็กๆเลยคืออัมเบล่า